หลายคนถามว่าแบล็คเบอร์รี่ปลูกในไทยได้ไหมนะครับอันนี้ท้องนาเลยนะท้องนาท้องไร่เลยนะครับปลูกได้หรือเปล่าดูกันอันนี้แบล็คเบอร์รี่นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะลูกเล็กหน่อยเพราะว่าเรื่องของดินเป็นดินนาออกผลแล้วนะครับก็จะมีปลูกกลางแจ้งนะครับก็จะมีใบไหม้บ้างเห็นไหมฮะอันนี้คือไม่ต้องใช้สแลนนะแบล็คเบอร์รี่จะดีกว่าราสเบอร์รี่คือมันไม่ต้องใช้สแลนในการที่จะปลูกนะครับเพราะฉะนั้นจะประหยัดงบประมาณกว่ามากแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตดีกว่ารอดเยอะกว่านะครับนี่นะฮะก็ปลูกไว้ค่อนข้างหลายต้นอยู่ยาวไปถึงนู่นนะครับสุดเลยเวลาเก็บก็ระวังหนามนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหนามโหดมากเลยนะฮะอาจจะเจ็บตัวได้แบล็คเบอร์รี่สุกแล้วนะครับแม้ขนาดตรงก้านยังมีหนามเลยปลูกในไทยได้นะครับ